สวัสดีครับพบกับผมนะฮะในแบงค์จากอีพันเก้าก่อนนาคอสเม็กซิโกนะฮะซีซั่นที่4ออกฉายปปี2019นเะ,ะอ่ะนะฮะเรามาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นที่ประเทศเม็กซิโกนะเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศที่รายได้หลังะฮะนั่นก็คือขนส่งเข้าอาเมริกาภนะูมแดนของเขาเนี่ยนะ,ะติดกับอเมริกาเป็นเกือบพันกิโลเลยแหละทาให้เขาเนี่ยส่งของผ่านทางช่องทางธรรมชาติได้ง่ายเริ่มเรื่องเลยปี1970ที่ซินาลัวซึ่งซินาลัวเนี่ยนะฮะตอนในชุ1970ประเกศเม็โกเนยนประเทศเม็กซ ติดอย่างหนึ่งที่แพร่ฮิตกันในสมัยนั้นเลยนั่นก็คือกัญชาทหารนะฮะได้ขี่รถมาปราบปามผู้ที่ปลูกกัญชาซึ่งทหารเนี่ยก็ไล่ล่าลาฟานะไอลาฟานี่แม่งก็หนีมาที่โบสในโบสนั้นก็มีเด็กมีอะไรเต็มไปหมดนะฮะและทหารนั้นก็ได้ล้อมโบสไว้นะหลังจากนั้นนะก็มีเฟลิกนะเฟลิกเนี่ยก็คือพระเอกของเราเนี่ยแหละก็ได้มาเจรจากับทหารนะฮะบอกว่าเดี๋ยวผมจะจับผู้ร้ายให้นะผมขอคุยหน่อยซึ่งเฟลิกเนี่ยก็ไม่ได้ยอมให้ทหารพูดนะก็เดินเข้าไปเลยไม่นานเนี่ยเฟลิกก็ได้ ลาฟานี่ก็ยอมบอกแล้วก็ลาฟานี่ก็ได้ให้ข้อมูลกับทหารไปส่วนในเฟลิกนี่ก็เจรจาบอกว่าเนี่ยมันบอกข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจัดการเองก็เหมือนเป็นการเจรจาช่วยลาฟานั่นแหละพอทหารไปเนี่ยก็จะรู้ว่านะฮะเฟลิกกับลาฟานี่เป็นญาติกันไอ้ลาฟานี่ก็มีศักเป็นน้องเมียซึ่งไอลาฟานี่จะเก่งทางด้านการปลูกกัญชามากนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยได้พัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่แบบให้ผลดีนะฮะก็คือแรงกว่านะฮะแล้วก็ใช้เวลาปลูกน้อยกว่าอะไรอย่างนี้เฟลิกเนี่ยนะฮะมันก็เลยมองเห็นโอกาสในตัวของลาฟานี่มัน ดีอย่างแน่นอนถ้าเอาไปขายเนี่ยมันติดตลาดแน่นอนซึ่งไอเฟลิกเนี่ยเป็นตำรวจก็เลยตัดสินใจนะไปพูดคุยกับผู้ว่ารัฐนะก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยจะไปขอลาออกจากตำรวจอ่ะตัดกับมาที่อเมริกาก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เป็นดีนะฮะซึ่งก็เป็นพระเอกในฝ่ายตำรวจนะ้วก็ชื่อว่ากิกิการ์โมเนล่านะซึ่งเป็นตำรวจสังกัดหน่วย DA นะก็คือหน่วยปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาเนี่ยก็อยู่ทางแถวทางแคลิฟอร์เนียนะเขาก็เป็นสายตำรวจกำลังทำการล่อดซื้อยาบ้าอยู่นะฮะแต่ก็เขาก็ได้จับแค่ปาซิล นีพวกนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเพราะว่าสาวไม่ถึงตัวการใหญ่อยู่ดีในระหว่างนั้นเองนะกิกินี่ก็ ไม่ได้ประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นนะทำให้ตำรวจท้องถิ่นเนี่ยเขามาบุกมาจับทําให้กิกกี้เนี่ยสาวถึงตัวใหญ่ไม่ได้นะเขาก็โมโหแล้วกิกกี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะย้ายนะเมื่อไหร่เขาจะได้ย้ายสักทีอนะไรเงี้ยเขาอยู่ตรงนี้มา5ปีแล้วนะฮะหัวหน้าก็บอกว่าตําแหน่งยังไม่ว่างอนะ่ะแล้วที่ฟอลอริดาละ่ะใครย้ายไปนะหัวหน้าไม่ยอมบอกนะฮะกิกกี้ก็รู้ว่าตัวเองนี่ไม่ได้ย้ายแล้วนะฮะซึ่งทางเดียวที่กิกกี้จะเลื่อนตาแหน่งเนี่ยก็ต้องหาที่ย้ายนะเพราะว่ามันตันหมดแล้วนะฮะกิกกี้ก็เลยถามวันเเะทรปศมกกซโี แบบเอาไปคิดดูนะ,ะว่าจะยังไงดีอ่านะฮะตัดกับมาที่เฟลิกเฟลิกเนี่ยหลังจากที่ลาออกจากตำรวจแล้วเนี่ยเฟลิกเนี่ยก็มาหาหัวหน้าแก๊งในในซินารัวเลยนะฮะซึ่งไอหัวหน้าคนนี้เนี่ยผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ผมจะเรียกว่าบอสแล้วกันนะไอบอสเฟลิกเนี่ยนะฮะมันมันก็มาคุยกับคือเครือข่อายมันนั่นแหละนะฮะบอกว่าเนี่ยทหารเนี่ยบุกเผาไล่กัญชาของเราเนี่ยมากเลยนะ,ะเราจะทํายังไงดีนะฮะแบบนี้เนี่ยไม่ไหวแน่นะฮะอ่ามันก็มีเหมือนลูกน้องมันเลย ระหว่างนั้นเองนะเฟลิกเนี่ยมันก็ได้เสนอตัวนะครับบอกว่าเนี่ยวิธีนี้ไม่เวิร์กหรอกดูสิทหารมาเผาไล่กัญชาเราเนี่ยข่าวสักแหนี้ก็ยังไม่ออกนะชาวเมืองของเราเนี่ยโดนทหารลุมทำร้ายเนี่ยโดนทหารลังแกเนี่ยไม่มีช่องไหนออกข่าวสักช่องเลยในขณะเดียวกันนะถ้าเราย้ายถิ่นฐานไปที่เมืองที่มันใหญ่ๆนะฮะนั่นก็คือเมืองกัวดาราฮาราเนี่ยนะที่นั่นเนี่ยมันมีนักการเมืองมีนูน่นมีนี่ทหารเนี่ยคงไม่กล้าเหยียบแน่นอนนะไอ ลูกพี่มันเนี่ยก็ฟังหูไว้หูนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่แล้วถามว่านะที่เมืองกูวดาลาฮาราเนี่ยมันมีคนคุมอยู่แล้วนี่นะเฟลิกก็เลยบอกว่านะ,ะไม่เป็นไรนะผมเจราจาได้นะหัวนามก็เลยบอกว่าถ้ามึงเจราจาพลาดอ่ะมึงตายแน่นะฮะซึ่งเฟลิกเนี่ยก็ได้เลือกเอาคน3คนนะไปด้วยนั่นก็มีลาฟาแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะ,ะชื่อว่าดอนเนโตนะซึ่งไอ้ดอนเนโตเนี่ยไม่ค่อยชอบใจไอ้เฟลิกเท่าไหร่นะ,ะมองเห็นเหมือนเป็นเด็กปีนเกียวอ่ะนะ,ะอยู่ดีก็เป็นใครก็ไม่รู้ก็ขึ้้นนนมานะะมาาาาเเเลลยะอ่่ตฟิิกกกี็ไไดดดททงปัวร นะพอถึงเมืองนะเฟลิกก็ได้แยกย้ายให้ลาฟาเนียไปหาอาจารย์มหาวิทยาลัยนะซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัย,เ,ยเป็นนักธรณีวิทยานะเพื่อที่จะหาแหล่งน้ําส่วนเฟลิกกับดอนเนโตนะ้ก็ไปเจราจากับ ไอคนคุมที่อยู่เมืองนี้นั่นแหละขาใหญ่เมืองนี้นั่นแหละแน่นอนนะฮะการที่เฟลิกเนี่ยจะเอากัญชาของตัวเองเนี่ยมาขายในเมืองนี้เนี่ยนะฮะเป็นใครก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะฮะการะเจระจาก็ไม่เป็นผลแน่นอนว่าไม่เป็นผลเนี่ยเฟลิกก็ขี้เกียจพูดนะฮะก็เลยชักปืนเนี่ยยิงใส่หน้าของไอไอขาใหญ่ที่นั่นเลยนะ,ะไอโดอนเนโตตกใจให้มึงเป็นบ้าอะไรวะมึงไปฆ่ามันทาไมอะ่ะไอโดอนเนโตตกใจก็เลยหนีไปก่อนแล้วในระหว่างนั้นเองนะลาฟาเนี่ยมันก็มาพอดีลาฟาเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยได้มาแล้วแผนที่นะแผนที่แหล่งน้ำนะ ความก้าวหน้านะเราจะย้ายมาที่กัวดาลาฮารานะทนเอาอีกสักสอมปีนะฮะเดี๋ยวก็ตำแหน่งก็ขึ้นนะฮะ พอกิกีก้มาถึงเนี่ยนะฮะก็ก็มารายงานตัวกับหัวหน้าเลยหัวหน้าก็บอกว่านะฮะเนี่ยสเกลงานของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะตเต็มที่ของพวกพวกเราเนี่ยมีหน้าที่แค่เก็บข้อมูลนะฮะเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งไปให้หน่วยเหนือนะซึ่งหน่วยเหนือเขาก็จะวิเคราะห์ข้อมูลอีกทีนะฮะว่าจะลงมือทําอะไรนะฮะเราไม่มีอํานาจอะไรเลยนะฮะตัดกัมาที่เฟลิกนะฮะตำรวจก็มาถึงพอดีนะฮะเฟลิกเนี่ยก็โดนจับแล้วก็พร้อมกับไอ้ดอนเนโตนะฮะที่กำลังจะหลบหนีนะฮะในระหว่างทางนะฮะที่เฟลิกโดนคุมตัวไปเนี่ยเฟลิกเออน นะให้มันรู้จักชื่อผู้การได้ยังไงดูเหมือนว่าไอ้เฟลิกเนี่ยจะขู่นะฮะว่าวาถ้าไม่พามันไปหาผู้การเนี่ยนะฮะมันจะมันเนี่ยจะ ทำร้ายน้องผู้การไอ้ลูกน้องก็เลยพาไปหาผู้การนะพอมาถึงไอ้ผู้การก็เลยบอกว่านะฮะเฮ้ย hey, มันเป็นใครวะเนี่ยกูไม่รู้จักมันนะเนี่ยนะฮะแล้วกูจะบอกอย่างหนึ่งนะว่ากูไม่มีน้องด้วยแต่เฟลิกเนี่ยก็รู้นะฮะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเป็นแผนของเฟลิกซึ่งเขาไม่มีอำนาจอะไรต่อรองเลยก็เลยเอาข้อมูลนี้มาอ้างนะเพื่อที่จะได้เข้าพบกับผู้การนะฮะเฟลิกมาถึงเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะเรามีกัญชาพันธุ์ดีนะฮะซึ่งไอ้ฟลาฟาเนี่ยได้พกกัญชามานะฮะแล้วก ออกผลได้เร็วกว่าซึ่งมันเป็นของที่ดีมากเลยนะผู้การสูบไปก็ชอบใจนะบอกว่าเออนี่มันมันโอเคอย่นันเนี่ยอในระหว่างนั้นเองนะพี่ของไอที่ตายเนี่ยก็เข้ามาพอดีเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าไอเฮียไหนมันยิงน้องกูวะมันก็จะเอาปืนเนี่ยเล็งไปที่เฟลิกเฟลิกเนี่ยก็ตกใจนะผู้การเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย hey, มึงใจเย็นๆก่อน้ยมันเรื่องธุรกิจเราคุยกันได้นะฮะนะฮะและพูดพันธ์ไม่ทันขาดคำนะไอผู้การเนี่ยก็เปืนเนี่ยยิงใส่ไอไอคนที่เล็งใส่เฟลิกนั่นเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยฉันจะต้องรัก ผู้การเนี่ยก็บอกราคานะฮะซึ่งก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะฮะซึ่งก็จนจำนวนก็เยอะอยู่เฟริกก็โอเคนะฮะเจรจาสําเร็จเราจะสามารถย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่กัวดราฮาราได้แล้วนะฮะ,ะตัดกับมาที่กิกกินะฮะหลังจากที่กิกกิเนี่ยนะ,ะไปรายงานตัวกับโหน้าแล้วนะฮะวหน้าเนี่ยก็ได้พากิกกิมาที่บาร แห่งนะะฮในระหว่างนั้นเองคะับก็ได้เจอกับไอ้ผู้การนั่นแหละนะฮะไอ้กิกิเนี่ยก็มองดูไอ้ผู้การนะก็รู้เลยว่าไอ้ผู้การนี้ไม่ใช่คนดีแน่นอนนะฮะเห็นไอ้ผู้การเข้าห้องน้ำไอ้กิกิก็เดินตามเข้าไปนะฮะปรากฏว่านะฮะไอ้ผู้การเนี่ยบอกให้ไอ้กิกิเนี่ยหยิบทิชชู่ให้หน่อยกิกิก็เลยหยิบให้นะฮะแล้วกิกิมันก็บอกว่าเท้าคุณเปื้อนเลือดนะไอ้ผู้การเนี่ยก็มองหน้ากิกิตัดกลับมาที่เฟลิกนะฮะเฟลิกเนี่ยก็มาดูพื้นที่พ่อปลูกกัญชานะฮะว่าจะปลูกยังไงดีซึ่งในระหววว่่่่าาาางงงงนน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 นััััั้้้้้เเ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 เอออออออมมมมมกก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 ก็็็ไไดดดคคุยยยยยยบบบบโโตตตะะะะะฮลลลีีีทถึรฟิ ผมมีแผนนะดอนเนโตก็เลยบอกว่าก็อาจจะจริงอ่ะฉันเนี่ยรู้ไม่ทันนายเลยนะนายอาจจะเหมาะกับธุรกิจนี้ก็ได้ดอนเนโตก็เลยถามว่าเออแล้วฉันถามอีกอย่างหนึ่งนะว่าทําไมกัญชาเนี่ยทำไมไม่ปลูกแถวบ้านเรานะเฟลิกก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะมันลองลองดูแล้วก็คือพันธุ์ของมันเนี่ยนะฮะมันไม่ไม่สามารถโดนละอองเกสรของตัวอื่นได้นะถ้าโดนเนี่ยนะฮะมันจะกลายพันธุ์ไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะไม่ให้ให้กัญชาที่ไม่แรงอ่ะมันก็บอกว่านายนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยนะฮะเฟลิกก็เลยพูดนะฮะเป้าหมายของมััััันน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 ะะะะะะะฮฮบบออกกกกกวว่่่่าาาาาเเีียยยยมจจสรรรร้้งดิญชคลลๆแห ะะเอาแก๊งหลายๆแก๊งมารวมกันแล้วก็ตกลงกันนะฮะเพื่อลดความรุนแรง